วันนี้คนรักแมวจะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับ Insect to It มอนสเตอร์ประเภทแมลงในเกม The Witcher 3 Wild Hunt กันครับแต่จะว่าประเภทแมลงก็ไม่เชิงครับจากที่คนรักแมวสังเกตพวก Insect to It มันจะคล้ายๆกับปูเสฉวนครับเป็นปูเสฉวนที่โคตรตัวใหญ่แล้วก็มีพิษด้วยมีความเป็นอาร์โทพอดเหมือนกุ้งปูตะขาบมากกว่าจะเป็นประเภทแมลงหรือว่า Insect to It ตามชื่อนะครับการรับมือกับพวกมันไม่มีเวทมนต์ใดที่พวกมันแพ้ทางเวทกระแทกอาร์ตเวทไฟอินวงเวทยาเดิลหรือแม้กระทั่งสะกดจิตเอ็กซี่ก็ไม่มีผลเป็นพิเศษสำหรับมันครับคือสร้างความเสียหายปกติได้นั่นแหละแต่ไม่มีการแพ้ทางใดๆยิ่งเวทอาร์ตแรงกระแทกเนี่ยแทบจะไร้ประโยชน์ไปเลยครับวิธีที่เราจะรับมือกับมันได้ดีก็แค่ฉโลมน้ำมันอินเซกทูอิตกินยาสลายพิษโกลเด้นโอริอุราแล้วก็ลีลาหลบสลับการโจมตีแบบกายกรรมของเราเท่านั้นครับซึ่งคนรักแมวจะกันเหนียวด้วยเวทควีนไปอีกทีหนึ่งและในคลิปนี้คนรักแมวจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับ Insect to It มอนสเตอร์ประเภทแมลงในเกม The Witcher 3 Wild Hunt กันครับว่ามันมีตัวอะไรกันบ้างก่อนอื่นกดติดตามกันก่อนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็ไลฟ์สตรีมของคนรักแมวนะครับEndrarica เป็นแมลงปูเสฉวนอาศัยอยู่ในป่ามันเป็นแมลงที่มีชนชั้นวรรณะคล้ายๆกับรังปวกที่อยู่ตามโพนที่เราคุ้นเคยกันนั่นแหละครับซึ่งใน The Witcher ภาค3เนี่ยมีแค่3วรรณะนะครับแต่จริงๆมันจะมีตัวราชินีที่เป็นตัวขยายพันธุ์ทำหน้าที่ออกไข่ด้วยครับแต่ในภาค3เนี่ยไม่มีปรากฏตัวราชินี Endrarica Walkerเป็นเอ็นดาริก้าวรรณะกรรมกรก่อสร้างมีหน้าที่ขุดดินเป็นโพรงทำรังทอไหมให้ดักแด้หาอาหารแล้วก็ดูแลไข่ของราชินีครับเห็นมีความเป็นพ่อบ้านสูงขนาดนี้อย่าคิดว่ามันไม่อันตรายนะครับเพราะทั้งก้ามปูขนาดใหญ่และปลายแหลมทุกส่วนในร่างกายของมันอุดมไปด้วยพิษที่พร้อมที่จะฆ่าทุกสิ่งที่มันเจอได้ตลอดเวลาครับแถมยังพ่นกรดได้อีกต่างหากและที่สุดยอดไปกว่านั้นคือไอ้พวกนี้นี่เดินทางกันเป็นฝูงครับอย่างน้อย6ตัวไปจนถึง10ตัวเลยก็มีครับ Endrarica Drone คือคำเหยียดในโลกของ Witcher ครับใช้กับวัยรุ่นหรือวัยหนุ่มวัยแก่ก็ได้ที่วันๆไม่ทำงานเลาะกินแต่เหล้าขาวหาเซนต์แต่ร้านค้าไม่ค่อยมีเงินติดตัวแต่ก็เมาได้ทุกวันซึ่งพวกอึดเวียกพวกนี้ชาวบ้านจะเรียกว่าพวกโดรนครับEndrarica โดนพวกนี้ในหน้าที่ของมันคือแดกแล้วก็ตีกันเพื่อให้ตัวราชินีเลือกตัวที่แข็งแกร่งที่สุดไปเซิงกันแล้วก็ขยายพันธุ์นั่นเองครับซึ่งถ้าพวกโดรนพวกนี้ออกมาจากรังมันเจอตัวอะไรมันโจมตีหมดนะครับแถมยังพ่นเข็มพิษพุ่งใส่เหยื่อเป็นการโจมตีระยะไกลได้อีกต่างหาก Endrarica Warriorเป็น Endrarica วรรณะนักรบครับพวก Warrior คือ Endrarica ที่ตัวใหญ่เด่นเห็นมาแต่ไกลมันมีหางยาวที่ตรงปลายจะเป็นเหมือนลูกตุ้มน้ำเอาไว้ฟาดใส่เหยื่อให้ร่วงนอนลงไปกับพื้นแม้จะร่ายเวทควีนเป็นเกาะเคลือบตัวก็ยังกระเด็นอยู่ดีครับไม่มีข้อยกเว้นใดๆซึ่งถ้าเลือดเราไม่เต็มหลอดและลืมร่ายเวทควีนโดนหางลูกตุ้มมันฟาดทีเดียวก็อาจจะได้ไปคุยกับรากมะม่วงทันทีครับอลากัสเป็นอินเซกทูอิดประเภทมีพิษสายแท้งเปลือกหนาโจมตีช้าแต่ก็โคตรแรงแถมยังอึดอีกต่างหากครับแมงมุมปูพวกนี้นี่พบได้ตามพื้นที่ทะเลทรายและห้วยหนองคลองบึงจากบันทึกที่น่าจะเป็นเอลคนหนึ่งได้เขียนเอาไว้มันกำเนิดที่ดินแดนทางตอนใต้แล้วก็ขยายพันธุ์มาเรื่อยๆจนถึงแดนเหนือผ่านการเวลาหลายทศวรรษรูปร่างและความสามารถของมันก็จะเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมที่มันอยู่พวกอลากัสจะมีความพิเศษตรงที่มันจะดูกลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อมครับดูเผินๆอาจจะแยกไม่ออกว่ามันอยู่ตรงไหนในผืนป่าจนกระทั่งมันโจมตีนั่นแหละครับซึ่งกว่าจะรู้ตัวสัตว์ป่าหรือนักเดินทางผู้โชคร้ายก็อาจจะโดนพิษของมันจนน้ำลายฟูมปากไปก่อนที่จะได้วิ่งหนีเอาตัวรอด
นอกจากจะพ่นพิษได้อลากัสมันยังพ่นใยออกจากปากมารัดเหยื่อก่อนจะพุ่งเข้าใส่ด้วยพละกำลังมหาศาลได้ครับและอย่าคิดว่าการโจมตีมันจากด้านหลังจะทำให้เราได้เปรียบมันขึ้นมานะครับเพราะมันมีท่าที่จะสวนให้เราล้มลงได้ในทันทีจากด้านหลังอาร์เมอร์อลากัสArmor Aragus คือ Aragus หุ้มเกราะซึ่งเกราะด้านหลังของมันจะเป็นโคตรเปลือกหอยไม่รู้ว่ามันวิวัฒนาการมาเรียนแบบหอยหรือเอาตัวเองไปยัดเปลือกหอยเหมือนปูเสฉวนกันแน่ซึ่งถ้าเป็นอย่างหลังก็จะมีคำถามอีกนั่นแหละครับว่าแม่งเอาโคตรพ่อโคตรแม่เปลือกหอยนี่มาจากไหนArmor Aragus พื้นฐานก็คือ Aragusตัวเมื่อกี้นี่แหละครับเพียงแต่อึดกว่าเพราะว่ามีโคตรพ่อโคตรแม่เปลือกหอยเป็นเกราะนั่นเองครับเวโนโมอัสอลาคัสเวโนโมอัสอลาคัสเป็นอลาคัสพิษร้ายแรงที่สุดในหมู่อลาคัสด้วยกันเองครับว่ากันว่าพิษของมันนี่สามารถทำให้มนุษย์ผู้ใหญ่ตายได้เพียงแค่หยดเดียวแม้แต่วิตเชอร์ที่ผ่านการกลายพันธุ์มาแล้วต่อให้ไม่ตายก็ต้องพะงาบพะงาบด้วยความเจ็บปวดจากพิษของมันอยู่ดีครับเวโนโมอัสมีลีลาในการใช้พิษสังหารเหยื่อที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นฉโลมเขี้ยวด้วยน้ำลายพิษก่อนจะฝังลงไปที่ร่างเหยื่อหรือไม่ก็พ่นลมหายใจพิษให้คลุ้งไปทั่วบริเวณรอบตัวมันจากความสามารถพิเศษด้านพิษที่เพิ่มเข้ามามันจึงไม่สามารถพ่นใยจับเหยื่อได้ครับได้อย่างก็เสียอย่างทำให้เราสามารถโจมตีมันด้วยการรักษาระยะได้ครับแต่คำถามก็คือหน้าไม้ของวิทเชอร์แม่งกากสัตว์หมาระเบิดก็พกได้ไม่กี่ลูกแถมเวทโจมตีไกลก็ไม่มีสุดท้ายก็มีทางเดียวครับคือดื่มยาโกลเด้นโอริอุร่าแล้วก็เข้าไปนัวแบบที่เคยทำนั่นแหละครับถ้าจะให้ดีก็ยิงหน้าไม้กับปลาระเบิดนำร่องไปก่อนค่อยเข้าไปนัวก็ได้ฮาลิซีฮาลิซีเป็นอลากัสสายพันธุ์พิเศษครับอาศัยในเมืองร้างแห่งหนึ่งใกล้กับบอทเดอร์โพสค่ายทหารของทางฝั่งเรเดเนียในพื้นที่เวเลนนั่นแหละครับฮาลิซีเป็นอลากัสที่โคตรตัวใหญ่แล้วก็มีพิษที่โคตรแรงมีการโจมตีที่ทรงพลังทั้งระยะไกลแล้วก็ระยะใกล้เราจะได้พบมันในเควสล่าสัตว์ประหลาด Missing Border เป็นเควสจากบูโน่ที่ต้องการจะตามหาตัวน้องชายที่หายไปซึ่งน้องชายของเขาก็ทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้หญิงที่พลัดถิ่นหนีตายจากสงครามไปส่งตามเมืองต่างๆเพื่อลี้ภัยแต่ครั้งล่าสุดนี่คือน้องชายของบรูโน่ไปเป็นอาทิตย์แล้วครับแล้วก็ยังไม่ได้กลับมาและเราก็จะได้เจอกับฮาลิชิอาราคัสสายพันธุ์พิเศษได้ในเควสนี้นั่นเองครับแซนครับแซนครับแปลว่าปูทะเลทรายเป็นมอนสเตอร์ประเภท Insect to Eat หรือประเภทแมลงเราจะได้พบกับมันในโลกอื่นที่เต็มไปด้วยทะเลทรายในเควส Tooth Time and Space ที่อวลักษ์จอมเวทเอลเพื่อนของซีริพาเราไปทัวร์โลกอื่นๆระหว่างการเดินทางไปยังทีอานาเลียโลกของพวกไวฮันซึ่งไวฮันก็คือเอลในอีกโลกหนึ่งนั่นเองครับกลับมาที่แซนครับที่เราจะได้เจอในอีกโลกหนึ่งที่เต็มไปด้วยทะเลทรายมันจะขุดหลุมฝังตัวเองอยู่ในทรายพอเหยื่อเดินเข้ามาใกล้มันก็จะพุ่งออกมาโจมตีจากพื้นครับมันมีกระดองที่หนามีขา4ขาแล้วก็ปีก2ข้างแถมยังมีเขาอีกต่างหากชื่อเป็นปูประเภทเป็นแมลงรูปร่างเป็นแมงคามแมงกุดจีเอี่ยงวะ